าสิทธิ์คุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วท่านไม่เช่นเคยโอ้ยนะครับเกม GTA วิกฤตอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองฮะเย้นะครับวันนี้นะฮะพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาให้คุณผู้ชมเลยนี่ก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่เซิร์ฟนี้นะครับมีไวรัสหรือเปล่านะครับก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟฟรีไวรัสไม่ต้องสอบนะครับแค่เข้าไปที่Discord ของทางเซิร์ฟไปกรอกข้อมูลนะครับหรือว่าไปลงทะเบียนแล้วก็รอรับบริษได้เลยเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวซีเรียลโรลเพย์นะครับหรือว่าเซิร์ฟแนวโรลเพย์สวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยโอเคแล้วก็พิการสิวลานะครับแล้วก็ทำการกด connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's goเย่ตอนนี้เราก็เข้าไปกดในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอสเสื้อผ้านะครับทรงผมนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับบนหัวให้ทำการกดสเปคบาร์นะครับแค่นี้เราก็สามารถเดินได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 F1 นี่ก็จะเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋านะฮะนี่ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะฮะท่าทางนะครับต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแดนซ์อันนี้ก็เป็นการถือของนะครับก็ลองเล่นกันดูนะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F5 นะครับ F5 ไม่มีอะไร F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นอีโคโนมี่นะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรนะขายได้แบบว่าเงินดีสุดๆใช่ปะก็น่าจะเป็นทุเรียนนะครับทุเรียน1อันก็ขายได้ประมาณ45นะครับจนถึง55บาทเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ F10 ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกนะครับจับเป็นตัวประกันก็ตามนี้เลยแล้วก็ต่อมากด Delete ก็จะเป็นสกอร์บอร์ดนะครับนี่ก็จะมี ID มีชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จำนวนนะต่างๆนะครับของหน่วยงานแล้วก็ของผู้เล่นตามนี้เลยแล้วก็ปุ่ม M นะครับปุ่ม M ไม่มีอะไรไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นเมนูแอดมินนะแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้เลยนะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเงินนะครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทนั่นเองนะครับ Wow. ในตัวประมาณ 10,000 แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ 5,000 นะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็กาชานะครับอันนี้เป็นกาชารถมั้งประมาณ7วันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบัตรทำงาน7วันเหมือนกันนะแล้วก็มีกาชาผู้เล่นใหม่มาให้4ลูกนะครับแล้วก็กาชารถผู้เล่นใหม่1ลูกนะก็ตามนี้เลยนะแล้วก็มีบัตรนอนมีสบู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการเปิดกาชาผู้เล่นใหม่กันก่อนดีกว่านะครับโอเคก็ทำการกดใช้เลยโอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นน้ำเปล่ามานะครับก็เดี๋ยวทำการเปิดอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันเนาะว้าวรอบนี้เราได้เป็นแท่งเหล็กมานะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกาชารถเริ่มต้นนะครับนี่ก็ทำการกดใช้เลยนี่ได้มาแล้วนะครับโอเคก็ได้คันนี้นะอันนี้เป็นรถเริ่มต้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้โอเคก็ทำการกดใช้เลยตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นรถเช่า7วันนะครับปังโอเคก็ต้องทำการกดใช้ใช่ปะโอเคกดใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องไปเบิกที่กลาดนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเซิร์ฟนี้นะครับมีระบบรับของรายวันด้วยนะครับกดปุ่มเท่ากับหรือว่าปุ่มชอช้างนะฮะนี่วันแรกที่เราเข้ามานะครับแล้วก็ทำการกดรับเลยนี่ได้มาแล้วนะครับได้มาประมาณ
300บาทนะครับได้มา300ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะโอเคแล้วก็กด Easy นะครับเปิดแผนที่ขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะว้าว wow. โอเคแล้วก็สำหรับใครนะครับที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับรถทำงาน80โลไปเลย1คันฟรีนะครับส่วนมา10คนนะครับก็รับรถทำงาน100โล2คันแล้วก็อาวุธมีดนะครับ2อันส่วนมา15คนขึ้นไปนะครับก็รับรถทำงาน100โลนะครับจำนวน3คันฟรีๆไปเลยแล้วก็อาวุธมีด1อันไม้เบส2อันนะฮะโอ้โหถือว่าแจกเยอะพอสมควรเลยนะครับ Yahoo! ตรงนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มีจำหน่ายลอตเตอรี่ด้วยนะครับสามารถเล่นลอตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็มีระบบอาบน้ำแล้วก็ระบบนอนนี่แล้วก็สามารถนอนได้นะครับโอเคส่วนอาบน้ำนะครับนี่เดี๋ยวทำการเข้าไปอาบน้ำให้ดูนี่เป็นไงระบบโคตรเท่อย่างเจ๋งแล้วก็ต่อมานะครับด้านหน้ามีตลาดโลกอยู่ด้วยนะครับแหมมายินต้อนรับอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเลยนะครับโอเคก็มีคนนะครับเอาปิ่นโตมาขายอยู่นะก็ตามนี้เลยนะครับส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปนะครับก็จะมีระบบอาบน้ำนะครับระบบนอนแล้วก็มีระบบความเครียดด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็มีระบบงัดข้อนะครับแข่งกับผู้เล่นคนอื่นนะแล้วก็มีวอลโซนด้วยนะครับสามารถไปซ้อมต่อยได้นะฮะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ที่สนามบินนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ทำการเบิกรถกันดีกว่านะครับเป็นคันไหนวะที่เราได้มาฟรีนะครับคันนี้หรือเปล่านี่คันนี้เลยนะที่ได้มาฟรีนะครับโอเคกด B คาดเข็มขัดนะครับตอนคาดนะครับก็มีเสียงตอนคาดเข็มขัดด้วยแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็มีโต๊ะอะไรอ่ะเป็นโต๊ะบล็อกเด้งนะครับเฮ้ยสามารถเล่นกันได้นะเป็นโต๊ะบล็อกเด้งนะครับมีประมาณ2โต๊ะก็ตามนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟมีอะไรให้เล่นกันบ้างนะตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับชิงธงแล้วก็เก็บแอดดอปนะส่วนในอนาคตนะครับอาจจะมีอัปเดตเข้ามานะครับต่างๆตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถกันแล้วเอ๊ะทำการจอดรถไว้ตรงนี้เลยโอเครถก็ไม่ต้องล็อกนะครับเราไปดูกันนะว่าเซิร์ฟนี้มีรถอะไรขายบ้างนะครับโอเครถเริ่มต้นก็ประมาณ 8,000 นะครับก็มีหลายหมวดเลยนะมอไซค์นะครับรถแนวออฟโรดนะครับซุปเปอร์คาร์นะครับรถแนวสปอร์ต SUV นะครับรถแวนก็มีโอเคก็ตามนี้เลยนะครับส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับตอนนี้มีตำรวจ1คนมีหมอ1คนอ๋อแล้วก็ทั้งหมดในเซิร์ฟเนี่ยตอนนี้มีแค่3คนนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเปิดใหม่แล้วก็รับหน่วยงานด้วยนะเซิร์ฟนี้ใครอยากเป็นหน่วยงานไหนนะครับก็ติดต่อได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟดูนะครับก็รับตำรวจหมอด้วยนะส่วนช่างนะครับช่างเซิร์ฟนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยสามารถไปแต่งรถได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะมีสภาเมืองด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับอุ๊ยด้านหน้าคืออะไรอ่ะโอเคว้าวนี่คือกลาดนะครับหรือว่าจุดพักผ่อนอีก1จุดก็ได้นะฮะโอ้โหด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับสามารถมาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับแล้วก็ด้านขวาคืออะไรอ่ะว้าวเป็นร้านคอฟฟี่นะครับหรือเปล่าร้านกาแฟประมาณนี้มั้ยโอเคนี่เลยนะครับก็จะมีขนมปังมีน้ำเปล่าโทรศัพท์ 2,000 นะครับก็ทำการกดซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีถุงมือเก็บขวดมาสจันนะครับบัตรนอนโอเคบัตรทำงาน500นะครับนี่ซื้อเอาไว้เลยโอเคแล้วก็เมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่รถเข็นนี่แล้วก็ชำระด้วยเงินในกระเป๋านะฮะโอเคก็ทำการกดซื้อเลยโอเคกดตกลงนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วนะฮะโอเคก็ลองกด F1 ดูนะฮะนี่นะครับตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแป๊บนึงโอเคควบคุมด้วยเมาส์นะฮะส่วน Twitter ก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนี่โอเคป่ะแล้วก็ไปที่รถของเรากันดีกว่านะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าสอนอแล้วนะครับเซิร์ฟนี้ก็ลงแมปสอนอใหม่นะฮะด้านในก็จะตกแต่งสวยๆงามๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปดูที่โรงพยาบาลกันดีกว่านะครับตรงนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อตรงนี้มันเป็นผับนะครับสามารถมาปาร์ตี้กันได้นะครับหรือว่ามานัดรวมตัวด้านในก็ได้นะเปิดเพลงฟังอะไรประมาณนี้นะชิวๆนะครับด้านในโอเคเราไปที่โรงพยาบาลกัน
ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่โรงพยาบาลแล้วนะครับหน้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะเดิมๆปังโอเคแล้วก็ต่อมานะครับตรงจุดนี้นี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของร่วมนะฮะนี่เลยนะครับจุดขายของร่วมนะครับก็จะเป็นตลาดอีโคโนมี่นะครับจะมี NPC นะครับยืนอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สามารถนำของมาขายได้เลยนะนี่อุ้ยคุณหมอแม่งขับอันนี้เลยว่าโควิดนะว้าวเอ็กเก้ขโมยได้ปะเนี่ย ตำรวจอยู่ด้านหลังนะครับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตัวตำรวจจับนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อู่ช่างแล้วนะครับนี่เซิร์ฟนี้อู่ช่างก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะมี NPC นะครับยืนกันเต็มไปหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็คือจุดโพสเซตนั่นเองนะหรือว่าจุดแปรรูปนี่เลยคือรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็งานนะครับผิดกฎหมายมีอะไรบ้างนะเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีเก็บกัญชาเก็บโคเคนแล้วก็จุกปูนนะครับแล้วก็ตัดสายไฟนะครับส่วนงานถูกกฎหมายนะครับก็ถือว่ามีเยอะเลยนะฮะก็จะมีเก็บมะม่วงนะครับเก็บไผ่ขุดเหมืองตัดไม้เก็บส้มเก็บแตงโมเก็บฟักทองเกี่ยวข้าวนะครับเก็บรังผึ้งเก็บทุเรียนเก็บเห็ดเก็บไข่พระเจ้านะครับแล้วก็เก็บขวดมาสจันก็ตามนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับเลเบลเซิร์ฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคไปแล้วก็ไปที่เลเบลกัน Let's go ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเลเบลแล้วนะครับสามารถขับรถเข้ามาด้านในเลยได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็โต๊ะคราฟมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยปังเดี๋ยวนะโอเคพี่ทำการลงจากรถก่อนโอเคอันนี้เป็นโต๊ะคราฟอาวุธนะครับอ๋อหุยอาวุธเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับนี่มีตามนี้เลยนะส่วนประกอบก็ดูได้ทางด้านขวานะครับโอเคแล้วก็ไปทำอาชีพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าไปทำอาชีพอะไรกันดีคาดเก็บขัดก่อนรำคาญเสียงแจ้งเตือนมากเลยตื้อตื้อตื้อตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ขับรถมานะครับก็อยู่กันที่ตรงนี้เลยโอ้โหไกลเลยนะพอสมควรเลยนะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเก็บไข่พระเจ้านะฮะเป็นยังไงวะโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนน่าจะอยู่ทางด้านหน้านะอุ้ยนี่ไงเจอแล้วนะครับไข่ลูกเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมโอเคโอเคเราก็ทำการกดตัวอีนะครับเพื่อทำการเก็บอันนี้คือไข่พระเจ้านะฮะคุณผู้ชมว้าวโอเคก็เก็บได้มาแล้วนะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณ60อันนะเป็นยังไงบ้างครับสับเซิร์ฟแนวโลเปเซิร์ฟนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะระบบก็ประมาณนี้เลยนะที่พี่พาไปทัวร์มานะครับแล้วก็แมปสวยด้วยนะครับเซิร์ฟนี้เป็นประเทศเปิดใหม่เลยสดๆร้อนๆเลยนะแล้วก็รับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะทางเซิร์ฟฟรีไวลิสนะครับแค่เข้าไปที่ Discord นะฮะไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็รอรับไวลิสได้เลยแค่นั้นเองโอเคพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคลิปในแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับดูไปป่าจะกันจุ๊บๆ